บลจ.กสิกรไทยออกเสนอขายกองทุนเปิด K Enhance ตราสารหนี้ต่างประเทศ3เดือนเจผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนอยู่ที่ 2.9% ต่อปีลงทุนเงินฝากในธนาคารจีนและตราสารหนี้อีกหนึ่งกองทุนของบลจ.กสิกรไทยกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน BB ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนอยู่ที่ 2.9% ต่อปีลงทุนเบื้องต้นในเงินฝากแบงก์ออฟไชน่าเงินฝากการันตีแบงก์ในประเทศตุรกีตราสารหนี้ในสถาบันการเงินในประเทศตุรกีและประเทศบราซิลทั้ง2กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนและสำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีเสนอขายในวันที่25-26มีนาคมนี้ค่ะบลจ. Asset Plus เสนอขายกองทุน Asset Plus Star 10ตั้งเป้าผลตอบแทนที่ 8% ภายในระยะเวลา8เดือนกองทุนมีนโยบายลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกและกองทุนมองถึงโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นหลังมีการปรับตัวลดลงในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง3เมษายนนี้ค่ะบลจ. MFC ส่งกองทุนเปิด MFC กาญจนทรัพย์6ซีรีส์26อายุโครงการประมาณ6เดือนกองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารหนี้ลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนคาดผลตอบแทน 2.95% ต่อปีลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทเปิดขายตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2557บลจ.กรุงไทยออกกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ FIF 41อายุกองทุน6เดือนมูลค่ากองทุน 5,000 ล้านบาทเน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศหุ้นกู้ตัวแลกเงินสถาบันการเงินและบริษัทเอกชนผลตอบแทนประมาณ 2.95% ต่อปีเสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนี้และบริษัทอยู่ระหว่างการ roll over ของกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ3เดือนคุ้มครองเงินต้น1ลงทุนในพันธบัตรภาครัฐและเงินฝากธนาคารพาณิชย์ผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับประมาณ 1.95% เสนอขายวันนี้ถึง31มีนาคมนี้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ